บันเทิงทำตัวเป็นสารเตี้ยฆาตกรต่อเนื่องโหดเหี้ยมเกิดการเปิดศึกกันครับระหว่างพระสงฆ์ท่านววชิระเมธีกับฆราวาสหนุ่มกัญชัยแล้วครับเมื่อท่านววชิระเมธีเดือดขั้นสุดออกมาฟาดหนุ่มกัญชัยแบบแรงเวอร์ยาวเหยียดก่อนจะลบโพสต์แต่งานนี้เพจดังกลับแคปไว้ทันครับซึ่งเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับโดยท่านววชิระเมธีได้โพสต์ข้อความยาวเหยียดถึงหนุ่มกัญชัยว่าขอพระอาจารย์พูดบ้างนะหนุ่มกัญชัยแห่งโหนกระแสตั้งแต่เกิดกรณีดีไอคอนพระอาจารย์ก็เป็นฝ่ายเงียบมาโดยตลอดโดยมีความเชื่อมั่นว่าความบริสุทธิ์ใจความจริงจะปกป้องตัวมันเองเนื่องเพราะข้อแรกทางบริษัทดีไอคอนได้แถลงการขออภัยพระอาจารย์แล้วว่าพระอาจารย์ไม่มีส่วนใดๆในบริษัททั้งสิ้นสาธารณชนอ่านแล้วก็เข้าใจไม่ใช่เรื่องซับซ้อนที่จะต้องมานั่งตีความอีกข้อ2พระอาจารย์ก็แถลงขออภัยที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดไปแล้วซ้ำยังย้ำอีกว่าที่พูดในวันนั้นเป็นการพูดเชิงกระแทกแดกดันหรือแซะคนในดีไอคอนว่าให้รู้จักอดทนให้ได้ใจเย็นให้พอและรอให้เป็นแต่ถ้าไม่ยอมอดทนก็พูดแค่ว่าลูกเอ๋ยถ้างั้นก็ดีไอคอนแล้วส่วนที่เหลือก็เป็นการพูดกระเช้าเย้าหยอกทั้งนั้นอารมณ์ก็ขำๆฮ่าๆพูดจบแล้วก็ให้สินให้พรมีแค่นั้นส่วนที่สอนให้เก็บเงินเก็บทองก็เป็นเคสสตัดดี้ที่ยกมาจากเรื่องจริงมีสิทธิ์มาขอยืมเงินซึ่งเป็นช่วงเวลายุคโควิดตอนนั้นพระอาจารย์ยังไม่รู้จักดีไอคอนที่พูดว่าแต่ก็โฆษณาให้นะก็เป็นการพูดเชิงกระเช้าเย้าหยอกให้คนฟังนับพันเขาชื่นใจเท่านั้นไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแม่ทีมเสียหน่อยมันง่ายๆแค่นี้หนุ่มดูคลิปแล้วทำไมยังไม่เข้าใจมันเข้าใจยากตรงไหนใจคอจะเอาพระเข้าคุกให้ได้ว่างั้นเถอะข้อ3ส่วนที่สอนให้รู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักทำมาหากินก็เป็นการพูดตามหลักคำสอนในพระไตรปิฎกทิฏฐธรรมิกถะประโยชน์เพียงแต่นำมาเล่าให้มันร่วมสมัยเท่านั้นไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาไปทำหน้าที่พรีเซนเตอร์ให้กับดีไอคอนพูดยาว1ชั่วโมง12นาทีเนื้อหาไม่ได้มีแค่ตัดมาสร้างความเข้าใจผิดเท่านั้นและถ้าถือว่าพูดอย่างนั้นคือพระอาจารย์หลอกโยมก็ควรพูดใหม่ว่าพระอาจารย์ก็อยู่ที่วัดดีๆนี่แหละวันดีคืนดีพวกพี่แซมก็ยกกันไปนิมนต์พระอาจารย์มาเทศพูดกันแฟร์ไม่ใช่พระหลอกโยมแต่เป็นโยมไปหลอกพระออกมาจากวัดพระนี่แหละเป็นเหยื่อดีไอคอนพูดชัดๆก็ต้องพูดอย่างนี้ข้อ4ส่วนการทำบุญที่บริษัทดีไอคอนก็ไม่ได้นิมนต์พระอาจารย์แค่รูปเดียวเขานิมนต์เป็นร้อยรูปต่อปีตั้งแต่สมเด็จพระราชาคณะลงมาจนถึงพระเกจิต่างจังหวัดใช่เจาะจงพระอาจารย์รูปเดียวเสียเมื่อไหร่บางคนก็เอาไปพูดอย่างกับว่ามีท่านวอรูปเดียวที่ได้รับนิมนต์ไปดูรูปในเพจ The Icon ว่ามีพระกี่รูปเขาไม่ได้ลบทิ้งหลักฐานยังอยู่ครบจะได้พูดกันอย่างตรงไปตรงมาเคารพความจริงตามที่มันเป็นจริงข้อ5ตาลปัตรที่พระอาจารย์ใช้พระทุกรูปที่เคยไปเทศก็ใช้ให้พรเหมือนกันและ The Icon ไม่เคยทำถวายพระอาจารย์แต่เป็นของที่มีอยู่แล้วในห้องประชุมของบริษัทพระรูปไหนมาก็ใช้ตาลปัตรของบริษัทอันนั้นอันนี้เป็นเรื่องทั่วไปบริษัทต่างๆที่เขาทำบุญเขาก็ทำตาลปัตรในนามบริษัทของตัวเองกันทั้งนั้นธนาคารทุกแห่งก็ทำแต่นี่หนุ่มปล่อยให้แขกพูดชี้นำว่าเขาทำเพื่อพระอาจารย์คนเดียวประมาณว่าเพราะเป็นพรีเซนเตอร์ไงแล้วที่หลวงพ่อลงกฎท่านถืออยู่ในมือท่านต้องเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยไหมข้อ6บริษัทดีไอคอนเคยถวายทุนการศึกษาให้มูลนิธิไร่เชิญตะวันในวันแห่งการให้ประจำปีจริง1ล้านบาทและถวายเสร็จแล้วก็แจกกันวันนั้นเลยมีคนเป็นพยานหลายพันคนไม่มีคำว่าเข้าพักเข้าหอพระอาจารย์แม้แต่บาทเดียวหนุ่มอยากตรวจสอบให้ทำได้ทันทีไม่ต้องรอพรุ่งนี้และในวันเดียวกันนั้นคุณจุดๆก็ถวายด้วย 600,000 บาทมูลนิธิร่วมกตัญญูก็ไปร่วมถวายทุนแจกถุงยังชีพทุกปีปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทถ้าทุกคนที่ไปทำบุญคือติดสินบนพระต่อไปทุกวัดก็ไม่ต้องรับเงินทำบุญจากบริษัทใดๆอีกแล้วรัฐบาลก็ควรเลิกถวายนิติยภัตต์พระทั้งประเทศไปเลยหนุ่มข้อ6ถึง9มันเลยการวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วนะแต่มันคือการใส่ร้ายป้ายสีกันชัดๆก่อนจะสัมภาษณ์หนุ่มควรจะทำการบ้านให้มากกว่านี้นะแบบนี้พระอาจารย์เสียหายมากลูกศิษย์ของพระอาจารย์ที่เขารักความเป็นธรรมเขาดูแล้วเขาก็ทนไม่ได้หรอกที่หนุ่มเอียงกระเทเร่ขนาดนี้หนุ่มก็เคยบวชกับพระอาจารย์นะ10กว่าปีที่แล้วเป็นอย่างไรทุกวันนี้พระอาจารย์ก็ยังเป็นอย่างนั้นมีชีวิตในที่แจ้งท่ามกลางสาธารณชนตลอดไม่ใช่เพิ่งโผล่มาเป็นคนดังปี2ปีนี้เมื่อไหร่พระอาจารย์ทำงานหนักขนาดไหนหนุ่มก็น่าจะรู้ดีนี่ปล่อยให้คนมาใส่ร้ายป้ายสีพระอาจารย์กลางรายการโดยไม่ยอมแสวงหาข้อเท็จจริงเอาเสียเลยถ้าหนุ่มรักเมียรักลูกก็ให้รู้ไว้ว่าศิษย์พระอาจารย์เขาก็รักพระอาจารย์เหมือนกันเขาเจ็บปวดเหมือนกันพร้อมฟาดแรงไปถึงหนุ่มกัญชัยอีกว่าหลังๆหนุ่มใกล้จะทำตัวเป็นสารเตี้ยเข้าไปทุกวันแล้วนะโหดเหี้ยมขาดความเห็นอกเห็นใจแขกและคนที่มาเขาตกเป็นข่าว
หนุ่มยังเป็นพิธีกรอยู่หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้กลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องไปแล้วหลายคนเขาไม่ผิดหนุ่มส่งเขาเข้าคุกไปแล้วพอเขาออกจากคุกมาเงียบๆหนุ่มเคยเข้าไปขอโทษเขาไหมอีกอย่างพระอาจารย์มีวัดที่พระอาจารย์สร้างเองอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่แล้ว2วัดสร้างมาแล้วเกือบ10ปีและพรรษานี้พระอาจารย์ก็มาจำพรรษาที่นี่ช่วงนี้มาประชุมเชิงวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเอาเรื่องน้ำท่วมแม่สายมานำเสนอที่มอโยโกฮาม่ากับกองงานไม่ได้หนีมาแช่ออนเซนแต่อย่างใดนี่ข้อมูลพื้นๆแบบนี้หนุ่มก็ไม่รู้แล้วที่เหลือหนุ่มจะพลาดอีกขนาดไหนหนุ่มไม่ได้สว่างไสวในทุกเรื่องนะอย่าคิดว่าตัวเองเสียงดังแล้วจะสัมภาษณ์เล่นงานใครก็ได้โดยไม่แสวงข้อเท็จจริงแล้วปล่อยให้คนบริสุทธิ์ต้องถูกใส่ร้ายกลางรายการอย่างนี้หลายครั้งหลายคนขออภัยหนุ่มด้วยที่พูดยาวแต่เป็นการคุยกันชั้นครูกับศิษย์แล้วกันหวังว่าหนุ่มคงไม่โกรธพระอาจารย์นะก่อนข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวจะถูกลบไปครับเรียกได้ว่าทั้งหมดนี้ครับก็เป็นสารจากท่านว.วชิระเมธีออกมาฟาดถึงหนุ่มกัญชัยแบบแรงเวอร์ยาวเหยียดแล้วหลังจากนี้หนุ่มกัญชัยจะมีการออกมาเคลื่อนไหวอะไรอีกหรือไม่งานนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ